ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเทียนหอมนะคะตัวนี้เป็นขนาดทดลองค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของโจมาโลนนะคะขนาดจิ๋วจะเล็กมากเลยนะคะตัวนี้ขนาด 3.5 กรัมนะคะตัวนี้เป็นขนาดจิ๋วนะจ๊ะแต่กลิ่นคือไม่สิวนะคะคือกลิ่นหอมมากเลยค่ะเราเป็นคนที่แบบว่าชอบเทียนหอมเนาะคือแบบว่าชอบอะไรที่แบบว่ากลิ่นหอมๆเวลาแบบว่าจุดอยู่ในห้องรู้สึกว่าแบบมันให้ความสดชื่นนะคะถึงชอบอะค่ะว่าแบบมันจะทำให้เราผ่อนคลายอะไรประมาณนั้นประมาณนี้นะสำหรับเราเทียนหอมที่เราชอบคือก็มีหลายแบรนด์หลายกลิ่นคือถ้าชอบมากที่สุดก็คือตรงๆเลยก็คือเราจะชอบดิปทีคนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นโจมาโลนค่ะคือถามว่าจะชอบมากที่สุดเรียกแบบนั้นก็ไม่ได้จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันชอบคือคนละแบบเนาะคนละแบบนะคะก็คือว่าเหมือนสมมุติถ้าเป็นอย่างโจมาโลนที่เราชอบกลิ่นมันก็จะแบบว่าอ่อนๆ อย่างบางรุ่นที่เราใช้อ่ะค่ะบางรุ่นที่เราเอามาจุดเนาะอย่างกลิ่นนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกลิ่นแบบคือมันหอมแบบอ่อนๆนะสำหรับเราอะค่ะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นเนกตารีนบลอสซัมนะคะแล้วก็แอนฮันนี่ค่ะกลิ่นนี้สำหรับคือถามว่ามันผ่อนคลายไหมสำหรับเราคือมันก็ไม่ได้ผ่อนคลายขนาดนั้นแต่ว่ามันหอมคือมันหอมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคือชอบอะคือชอบกลิ่นมันเพราะว่าหอมอ่อนๆ อะไรประมาณนี้นะคะกลิ่นแบบว่าออกกลิ่นหอมแบบอ่อนๆโรแมนติกก็คือแนะนำตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นกลิ่นแบบหอมอ่อนๆแบบโรแมนติกจริงๆบอกเลยนะคะว่าตัวนี้คือจะใช้ในห้องน้ำห้องนอนก็คือได้หมดค่ะกลิ่นคือแบบเบาๆคือหอมแบบเบาๆนะคะบอกเลยนะคะว่าเราชอบของโจมาโลนนี่คือแบบว่าไม่ใช่เฉพาะกลิ่นนี้นะมีหลายกลิ่นที่เราชอบค่ะแต่ว่าวันนี้เราเอากลิ่นนี้มารีวิวเพราะว่าเราได้มาในขนาดเขาเรียกว่าอะไรขนาดทดลองเนาะก็เรายังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยกลิ่นแบบกลิ่นไหนจะหอมกลิ่นไหนจะอะไรยังไงค่ะก็เหมือนเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะบอดี้ครีมของเขาก็เหมือนกันกลิ่นที่เราชอบมากที่สุดบอดี้ครีมของเขาคือจะเป็นกลิ่นเรดโรสนะคะกลิ่นนั้นคือหอมแบบหอมดอกกุหลาบมากอะค่ะก็คือทาได้ทั้งเป็นบอดี้แล้วก็แฮนด์ครีมค่ะส่วนเทียนหอมตัวนี้เรายังไม่เคยแบบว่าคือกลิ่นนี้เรายังไม่คุ้นไงเราก็เลยเฮ้ยแบบได้พอดีได้ทดลองได้ขนาดทดลองมาขนาดจิ๋วมาก็เลยลองมารีวิวให้เพื่อนๆค่ะว่ากลิ่นมันออกแนวไหนคือบอกเลยค่ะตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ากลิ่นเขาออกจะแบบอ่อนๆคือแบบออกแนวแบบอ่อนๆกลิ่นแบบแนวออกโรแมนติกอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนที่เราจุดอยู่ด้านหลังก็คือจะเป็นของแบรนด์อื่นนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นของแบรนด์ดิปทีคบาร์ดแอนด์บอดี้เวิร์คค่ะแล้วก็อีกแบรนด์นึงไม่แน่ใจว่าแบรนด์อะไรนะคะกลิ่นวานิลาค่ะก็คืออันที่จุดอยู่ก็คือเทียน2ไส้ดิปทิคก็1ไส้ค่ะแล้วก็บาร์ดแอนด์บอดี้ก็จะเป็นเทียน3ไส้นะคะส่วนตัวนี้ก็ขนาดจิ๋ว 3.5 กรัมนะคะคือกลิ่นหอมมากมากมายค่ะตัวนี้ก็คือกลิ่นอ่อนๆ ออกแนวโรแมนติกนิดนึงฝากตัวนี้ด้วยนะคะโจมาโลนค่ะโจมาโลนนะคะเทียนหอมของโจมาโลนค่ะถ้าใครสนใจยังไงที่ช็อปมีหลายกลิ่นนะคะลองไปดมกันได้ค่ะว่ากลิ่นไหนจะถูกใจเราอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยค่ะมันไม่ใช่เฉพาะกลิ่นนี้กลิ่นเดียวนะคะกลิ่นคือแบบว่ามีเยอะเลือกไม่ถูกเลยอะค่ะแต่สำหรับเราอะค่ะก็ได้ขนาดทดลองมาก็ลองจุดขนาดทดลองไปก่อนนะคะจริงๆแล้วเทียนหอมก็มีหลายแบรนด์ค่ะที่เราชอบก็เหมือนที่ด้านหลังนะคะมีหลายแบรนด์ค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นโจมาโลนนะจ๊ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเทียนหอมด้วยนะคะของแบรนด์โจมาโลนค่ะก็มีหลายกลิ่นให้เลือกนะคะแต่วันนี้ที่เราเอามาแนะนำแล้วก็มารีวิววันนี้ก็คือเป็นกลิ่นเนกตารีนนะคะตัวนี้เป็นขนาดทดลองค่ะขนาดปกติเขาก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้เราได้ขนาดทดลองมาค่ะกลิ่นนี้คือออกแนวแบบโรแมนติกแล้วก็หอมอ่อนๆ นิดนึงนะคะส่วนใครถ้าสนใจกลิ่นอื่นก็
ที่ช็อปเขาก็มีนะคะแบบว่าให้แบบไปทดลองดูอะไรเงี้ยค่ะว่ากลิ่นจะเป็นยังไงอะค่ะเราด้วยนะคะช่องเรามาริสาค่ะช่องเล็กๆน่ารักค่ะฝากช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะเอาไว้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรกันต่อติดตามได้นะคะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะ